สวัสดีครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเผยความคืบหน้ากรณีที่ตัวเองเตรียมจะเดินทางลงพื้นที่บ้านกกอกมุกดาหารเพื่อไปช่วยเหลือลุงพลและก็ป้าแตนเพื่อค้นหาความจริงคดีของน้องชมพู่ซึ่งล่าสุดนั้นทนายตั้มก็ได้เจออุปสรรคในการเดินทางแม้จะได้ประสานกับคุณหมอและหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไปแล้วก็ตามเพื่อความสบายใจของเจ้าหน้าที่และคนในหมู่บ้านกกอกผมจึงได้ไปตรวจวันนี้มาฟังผลการตรวจก็ไม่พบสบายใจแล้วพรุ่งนี้เตรียมลุยจังหวัดมุกดาหารแต่ถึงแม้จะปลอดภัยคุณหมอก็เตือนให้ใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยต่อไปอีกด้วยนะครับก่อนจะตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสต์อย่างต่อเนื่องภายหลังจากเพิ่งจะไปตรวจหาโควิด-19 ทำไมจะไปค้นหาความจริงคดีน้องชมพู่อุปสรรคถึงเยอะจังก่อนหน้านี้ผมก็ตัดสินใจไปเห็นพังกกอกและก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินผมได้ประสานกับคุณหมอและหัวหน้าฝ่ายควบคุมสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและก็แจ้งว่าผมมาจากจังหวัดเสี่ยงมีขั้นตอนแรกก็ต้องทำอย่างไรกันบ้างผมพร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ามาถึงให้เข้าพบและก็ลงแอปของจังหวัดรายงานตัวทุกวันจนครบ14วันผมก็เสริมไปว่าเดี๋ยวผมจะไปตรวจแล้วก็นำใบขออนุญาตเดินทางออกจากจังหวัดเสริมให้ด้วยแล้วจู่ๆวันนี้นิติกรโทรมาบอกว่าผมต้องกักตัว14วันไม่อย่างนั้นจะมีการแจ้งความดำเนินคดีผมก็งงก่อนหน้านี้ผมก็จะเตรียมทุกอย่างผมได้สอบถามหมดแล้วทั้งสายด่วนทั้งคุณหมอจนได้คุยกับหัวหน้าถ้าติดข้อกำหนดจังหวัดจริงๆทำไมไม่แจ้งเตือนตั้งแต่แรกก่อนที่ผมจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรไปแล้วทำไมหลายๆคนที่อยู่จังหวัดเสี่ยงเช่นกันถึงไปแล้วไม่มีปัญหาให้ผมได้ทำงานเถิดครับเผื่อจะได้คำตอบในคดีที่ทุกคนติดตามมาย้ำนะครับผมพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดแต่ควรใช้ให้เท่าเทียมไม่ใช่คนนั้นได้แต่ผมไม่ได้แล้วก็ผมสอบถามหลายๆรอบก่อนซื้อตั๋วแล้วเหมารถมาแล้ว